ากจะพูดถึงหรอกนะถึงอะไรมันมากระทบจิตใจบ้างนะเราก็ไม่อยากจะดราม่ากันมากมายนะครับแล้วผมบอกแล้วนะฮะสื่อสารไปถึงคนที่ตั้งกลุ่มตั้งกวนแอนตี้ผมนะตามสบายนะเต็มที่นะท่านบอกนะครับว่านะถ้าท่านจะตั้งกลุ่มตั้งกวนและแอนตี้ผมนะไม่ดูผมไม่แชร์ไม่ทำอะไรไม่ว่าครับนะไม่ว่าผมเชื่อว่าคนที่รักผมเนี่ยนะน่าจะยังมีอยู่ในวงการนี้นะครับแล้วสังเกตจากวัน2วันที่มีการร่วมด้วยช่วยกันในการแชร์แสดงว่าคนที่บอกว่าไปนะรวมตัวเพื่อแอนตี้ผมเนี่ยนะท่านนะยังไม่เข้าจุดเป้าหมายนะครับนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับนะท่านหมั่นไส้ผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอ่ะนะถ้าท่านหมั่นไส้ท่านก็หมั่นไส้ไปเถอะผมไม่ว่าแต่คนที่หมั่นไม่หมั่นไส้ก็ช่วยกันในการนะขับเคลื่อนนะให้วงการพระเนี่ยไปข้างหน้าวันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับนะคนที่เขาสร้างพระคนที่เขานะประสานเขาบอกว่าบรรยากาศนะหลังจากนี้ไปดูเหมือนว่าจะดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่านะต่างประเทศสามารถเข้ามานะดูเข้ามาเช่าเข้ามาสะสมวัตถุมงคลได้การขับเคลื่อนวัตถุมงคลใหม่ของไทยจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับณตอนนี้เนี่ยน้ำหนักของนะวัตถุมงคลต่างๆเกจิต่างๆผมบอกว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงโน้มเอียงนะทางภาคตะวันออกได้เปรียบครับนะภาคตะวันออกตอนนี้ได้เปรียบนะครับนะทางระยองทางจังหวัดเพราะนะลักษณะทางนี้เนี่ยหนึ่งที่เขาได้เปรียบเพราะว่านะเพราะว่ากำลังซื้อนะค่อนข้างดีแล้วเกจิส่วนใหญ่ภาคตะวันออกเนี่ยติดชาร์จดังๆทั้งนั้นนะอย่างน้อยก็มีลูกศิษย์ลูกหาตามในการเช่าหาแล้วก็สะสมนะอย่างวันนี้เนี่ยที่ผมบอกนะครับหลายคนอยากเห็นนะหลายคนอยากเห็นแล้วก็ได้เห็นนะครับได้เห็นหลวงปู่บุตรดานะได้เห็นหลวงปู่บุญเหลือได้เห็นหลวงปู่เฉลิมนะอย่างเนี้ยฮะนะผมบอกตรงๆนะครับพอผมได้สัมผัสผมยังไม่เคยได้สัมผัสกับหลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปี่คล้องแต่ได้มีรู้จักนะรู้จักเรื่องประวัติของท่านรู้จักเรื่องปฏิปทานะวิชาอาคมของท่านแต่ไม่เคยได้พูดคุยกับท่านและสัมผัสท่านแต่พอได้พูดคุยแล้วสัมผัสกับท่านหลวงปู่บุญเหลือสุดยอดฮะนะหลวงปู่บุญเหลือสุดยอดวัดโคกปี่คล้องนะแล้วอีกรูปนึงหลวงพ่อเฉลิมเนี่ยพอผมได้พูดคุยกับท่านนะครับหลวงพ่อเฉลิมวัดพวงนิมิตโอ้โหองค์นี้นะองค์นี้นี่นะครับนะถ้าบอกว่าท่านนะท่านเมตตากับศิษย์องค์นี้ใช้ได้เลยฮะนะท่านนะเดี๋ยวลูกศิษย์มาขอชันมงชันมากท่านให้เลยนะครับท่านให้เลยนะหลวงปู่เฉลิมวัดพวงนิมิตนะครับนี่นะเสียดายวันนี้ท่านนะหลวงปู่เฮงผมไม่ได้เจอเพราะว่าท่านอาพาธนะครับนะหลวงปู่เฮงวัดคลองประโดนะครับถ้าองค์นี้นะไม่อาพาธผมว่านะนี่องค์นี้ก็น่าจับตามองนั้นสระแก้วนะสระแก้วตอนนี้นะตอนนี้วัตถุมงคลน่าสะสมไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่บุตรดาวันนี้ผมสังเกตที่วัดนะนะสังเกตที่วัดหลวงปู่บุตรดาคนโอ้ยลูกศิษย์ทยอยมาเช่าวัตถุมงคลกันเยอะนะนะยืนออกันที่วัตถุมงคลของหลวงปู่บุตรดานะนั้นเขาบอกนะครับว่าหลวงปู่บุตรดาเนี่ยวัตถุมงคลขยับมาเยอะเลยนะครับนะขยับขึ้นมาเยอะเลยหลวงปู่บุตรดานะส่วนพระปิดตาเอากลับมาตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเขาถามกันอยู่ว่าพระปิดตานะของนะของหลวงพ่อรวยเนี่ยทางคุณแดงนะได้มาบ้างหรือเปล่าได้มานิดเดียวเป็นแบบลุ้นนะครับหมดหรือยังไม่รู้นะสอบถามคุณแดงเองนะถ้าอยากจะมีไว้บูชาสอบถามคุณแดงเองนะครับเห็นว่าได้มานิดเดียวสำหรับแบบลุ้นนะครับแบบลุ้นนะอันนี้แจ้งผ่านตรงนี้ไว้ก่อนนะแจ้งผ่านตรงนี้ไว้ก่อนมาท่านดูกันถึงขนาด100กว่าเลยเหรอนะท่านอย่าให้เลย200นะเดี๋ยวผมจะหัวใจวาย เอาแค่100กว่าพอนะ100กว่าพอแม่ 2-3 วันนี้ท่านใ
นะท่านให้ใจผมเต็มที่เลยแฟนรายการนะครับนะขอเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะนี่อีกหน่อยถ้าผมขอเป็นหลักพันท่านก็ต้องให้เป็นหลักพันนะนี่วันนี้เนี่ยผมถ่ายทอดสดตั้งแต่วันนะตั้งแต่วันก่อนเนี่ยนะครับวันที่16ถ่ายทอดสดที่อยู่ที่วัดมาบตาพุธจังหวัดระยองผมบอกว่าแฟนรายการช่วยกดแชร์กันหน่อยให้ทะลุ100ทะลุ100ช่วยกดกันหน่อยให้ทะลุ200ทะลุ200ฮะดีนะครับนักเกือบ300เนี่ยนะนี่ฮะขอกันได้นะจัดให้ครับแฟนรายการผมนี่น่ารักทุกคนนะจัดให้ฮะครับคุณบอยบางกะดีสวัสดีครับอาจารย์ปีหน้าหลวงพ่อทองมาแน่นอนมาแล้วครับไม่ต้องปีหน้าหลวงพ่อทองเนี่ยนะวัดบ้านไร่มาแล้วครับนะไม่ต้องปีหน้าหรอกนะคุณรณชัยขอปรึกษาครับผมเจอยอดลมทำยังไงจะได้เงินคืนไหมครับโอ้โหนี่แหละครับอันนี้คือปัญหานะครับนะปัญหานะครับทำยังไงจะได้เงินคืนแม่นะผมบอกว่าคนโดนอย่างคุณใช่น้อยล่ะเยอะนะคนที่โดนยอดลมทีนี้ว่าเมื่อโดนไปแล้วเนี่ยนะครับนะคุณก็ไปดำเนินเรื่องตามที่คุณนะคุณมีวิธีที่จะได้นะครับผมแนะนำเนี่ยผมก็ไม่รู้นะต้นสายปลายเหตุของคุณอะไรยังไงนะครับนะการแนะนำนะไอสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะผมไม่สามารถจะไปทำอะไรให้ได้แต่คำแนะนำต่อไปก็คือว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ดูรายการผมนะผมจะลำเลียงมาบอกนะว่าตรงไหนอะไรยังไงนะครับนั้นแต่ว่าไอตอนที่คุณโดนไปแล้วเนี่ยผมบอกนะครับว่ามันลำบากแล้วนะครับนะโดนไปแล้วก็คือนะก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีหรืออะไรยังไงแบบเนี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าคนพวกเนี้ยเหมือนว่าเขาก็มีทิศทางนะหลบหนีอยู่แล้วมีทางหนีทีไล่อะไรของเขาอยู่แล้วหลายคนท่านเชื่อไหมสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าล้มบนฟูกนะเอาเงินเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะหายหน้าหายตัวไปนะออกจากวงการไปอยู่ๆกลับมาทีหลังนะครับนี่เนอร์ก็ไม่ใช้เขาแล้วก็ล้มบนฟูกมันก็มีลักษณะอย่างนี้ก็ผมบอกแล้วนะครับว่าท่านต้องมาติดตามรายการผมแล้วท่านจะรู้ความเคลื่อนไหวของวงการแล้วจะได้มีการระมัดระวังนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ถ้าท่านโดนไปแล้วเนี่ยจะให้ผมแนะนำเนี่ยผมว่าท่านทำตามขั้นตอนที่ท่านนะท่านมีอยู่แล้วกันว่าจะทำยังไงนะครับตรงนั้นฮะนะคุณเธอกับฉันอาจารย์ครับเพจหลวงตาขลึมคืนคึกคืนมากเลยครับทำไมเปิดเพลงเหรอเพจหลวงตาขลึมเปิดเพลงเหรอนะคึกคืนนะคือหลวงตาขลึมเนี่ยระยะหลังมาแรงต้องบอกนะครับหลวงตาขลึมเนี่ยน่าจับตามองระยะหลังเนี่ยมาแรงมากแล้วอีกอย่างนะผมบอกนะครับว่านะคนที่เป็นสมาชิกเข้าไปอยู่ในกลุ่มต่างๆเนี่ยอย่างของหลวงตาขึมเนี่ยนะผมบอกนะนะกลุ่มหลวงตาขึมเนี่ยน่ารักมากหลายท่านรู้จักผมนะหลายท่านรู้จักผมแล้วก็เป็นวัยรุ่นซะเยอะเลยด้วยนะอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่หันมาสนใจวัตถุมงคลแล้วมีการซื้อขายแล้วคนพวกนี้มีการเอื้อแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันดีนะพอบอกแชร์ก็แชร์นะครับแชร์นะครับนะเอาไปกระจายข่าวอะไรนะเนี่ยความสามัคคีเนี่ยมันทำให้มีพลังนั้นผมบอกว่าท่านอย่ารังเกียจรายการผมเพราะรายการผมเนี่ยนะพูดถึงเกจิทุกองค์ผมไม่เคยไปตั้งแง่นะครับว่าเกจิองค์นี้ผมไม่เอาองค์นั้นผมไม่เอาองค์นี้ผมไม่เอานะที่จะตั้งแง่ก็ต่อเมื่อว่านะต่อเมื่อนะคนที่เขาดูแลเนี่ยเขาไม่เอาใครนะท่านเข้าใจผมนะคือพระเนี่ยบางทีมีคนดูแลแล้วคนดูแลเนี่ยขาใหญ่แล้วไม่เอาใครไอ้อย่างนี้ผมไม่ยุ่งนะอย่างนี้ผมไม่ยุ่งมันมีวงการท่านก็รู้อยู่นะว่าพระบางองค์นะเขาก็มีคนที่นะจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วเขามีประชาสัมพันธ์ของเขานะเขามีเพจมีเฟซมีอะไรของเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้อยากยุ่งกับใครแล้วเขาก็ทำงานแบบของเขานะเราไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขาก็จะหาว่าเราไปสอใส่เกลือไปยุ่งกับเขานั้นเนี่ยผมบอกนอกจากเขาจะมาบอกกับเราบอกว่าให้ช่วยหน่อยนะการประชาสัมพันธ์เราค่อยนะค่อยไปยุ่งกับเขาเพ
ราะบางทีเนี่ยนะครับเราไปเอาข้อมูลของเขามาพูดถึงนะถ้าข้อมูลดีนะเราพูดถูกพูดตรงเขาก็จะเฉยๆแต่ถ้าพูดผิดขึ้นมาท่านรู้ไหมเขาจะเอาทันทีเลยนะเอาไปพูดไม่รู้เรื่องนะเอาข้อมูลที่ไหนไปพูดทำไมไม่อะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงพระเกจิที่เราสามารถจะพูดถึงได้ถ้าบาองค์ไหนถ้าเรายังไม่แน่ใจผมขอเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามีหลายๆท่านบอกว่าอาจารย์ทำไมไม่เอาองค์นู้นมาพูดบ้างองค์นี้มาพูดบ้างผมบอกว่านะบางทีมันยากนะมันยากที่จะเอาองค์นู้นมาพูดองค์นี้มาพูดเพราะว่าเขามีเจ้าของอ่ะนะเกจิจริงๆมีเจ้าของมานานแล้วนะนะบางคนเข้าไปเนี่ยเขาก็ค่อนข้างนะค่อนข้างแหมนะฮะท่านก็รู้อยู่นะถ้าเกจิมีเจ้าของเนี่ยเราก็ลำบากหน่อยแต่หลวงตาขึมเนี่ยท่านเมตตาแล้วในกลุ่มเองเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันดีนะครับน้องๆก็น่ารักทุกคนนะผมพูดอะไรไปถ้าเกี่ยวกับหลวงตาขึมเขาก็แชร์ฮะนะแชร์เข้ากลุ่มแล้วกลุ่มก็ไม่มีปัญหานะไม่มีการมานะแอนตี้ไม่มีการอะไรนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยโตไวนะอย่างนี้โตไวถ้าทุกคนประสานสามัคคีไม่ไปดราม่าไม่ด่ากันในกลุ่มนะครับนะทุกรุ่นสามารถจะมาลงในกลุ่มได้หมดนะไม่ใช่ว่าไอ้รุ่นนี้ไม่ให้ลงรุ่นนั้นไม่ให้ลงนะไอ้รุ่นนี้มีปัญหาไอ้แบบนั้นเนี่ยมันทำให้เสียชื่อเกจิด้วยนั้นเนี่ยท่านต้องลงไม้ร่วมมือกันแล้วมาเนี่ยพอผมพูดท่านแชร์ผมพูดท่านแชร์นะมีคนบอกว่าผมเจออาจารย์ทุกกลุ่มเลยตอนเนี้ยนะเขาแชร์เข้าไปในกลุ่มเกจิแทบทุกกลุ่มนะผมบอกนี่แหละนิมิตหมายอันดีนี่แหละนิมิตหมายอันดีที่ไม่มีเกิดขึ้นท่านรู้ไหมว่านะการไลฟ์สดต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มเขาไม่ต้อนรับเลยนะกลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยไม่ต้อนรับการไลฟ์สดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเขาไลฟ์สดขายของนะพอขายของเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไม่ต้อนรับนะเพราะว่าผมถ้าเป็นผมก็ไม่อยากจะต้อนรับเพราะว่ามันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรคุณขายของกันอย่างเดียวนะแต่ว่ารายการผมเป็นรายการที่เกี่ยวกับประวัตินะเนื้อหาเรื่องราวนะพูดถึงวัดนู้นวัดนี้อะไรอย่างเนี้ยนะครับนะมันได้เต็มที่อย่างนั้นผมก็เลยบอกว่าเออเราเริ่มประสานสามัคคีกันดีนะนะก็พอผมพูดปุ๊บเขาก็แชร์เข้าไปในกลุ่มนะกลุ่มทุกเกจิได้เลยนะเกจิองค์นู้นเกจิองค์นี้ก็ผมบอกแล้วนะครับนะคนที่ติดตามในกลุ่มเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของเกจิองค์อื่นด้วยไม่ใช่ว่านะท่านดูเขาเข้าไปดูในกลุ่มท่านก็มีแต่เรื่องเกจิองค์เดียวแต่ถ้าเข้าไปดูแล้วเออตรงนี้ได้ละสาระประโยชน์ด้วยนะมีเกจิองค์อื่นให้ดูด้วยมันเป็นข้อดีที่เขาจะได้เช่าวัตถุมงคลของเกจิองค์นั้นแล้วก็นะเกจิองค์อื่นซึ่งนะเหมือนกันร่วมด้วยช่วยกันท่านแชร์พอพูดถึงเกจิของท่านท่านแชร์นะพูดถึงเกจิคนอื่นท่านแชร์มันวงการจะอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่แหลมมาไม่เอาแหลมมาไม่เอานะครับนะอย่างนี้นั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันผมบอกว่าวงการพระเนี่ยไปได้แน่นอนไปได้แน่นอนแล้วไปได้ดีด้วยผมจะบอกให้นะไปได้ดีด้วยแล้วนิมิตหมายเป็นนะเป็นไปในทางบวกนะท่านต้องยอมรับนะครับยอมรับสภาพการบวกนะเพราะว่าพระเนี่ยปกติฮะผมเคยย้ำกับท่านนะในเรื่องของดีมานด์ซัพพลายนะครับณจำนวนนะในเมื่อถ้าจำนวนน้อยคนต้องการเยอะมันก็ทำให้ราคาแพงอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะคนต้องการนะน้อยของเยอะราคาก็ถูกฮะนั่นเนี่ยท่านอย่าไปบอกว่าโอ๊ยทำไมรุ่นนี้ราคามันถูกจังรุ่นนี้มันแพงจังนะท่านต้องรู้นะครับถ้าสมมุติว่าทำออกมาแล้วถึงทำออกมาเยอะแต่คนต้องการเนี่ยเยอะนะครับราคามันก็นะสูงขึ้นมาได้แต่ถ้าทำออกมาเยอะคนต้องการน้อยราคาก็ตกแต่ถ้าทำออกมาน้อยคนต้องการเยอะราคาก็แพงมันเป็นเรื่องธรรมชาตินั้นท่านต้องดูผมถึงบอกว่าท่านเล่นพระใหม่เข้าไวออกไวแล้วก็ต้องหานะต้องศึกษาเอาเอง
นะผมเชื่อว่าท่านเข้ามาเนี่ยนะปีกว่าบางคนเข้ามาเนี่ยปีกว่านะเสียไปก็เยอะนะผิดหวังไปก็แยะตอนนี้มาตั้งต้นใหม่ฮะนะเริ่มต้นใหม่อย่าไปคิดถึงว่าที่ผ่านมามันแหมเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินปล่อยครับนะปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็มาเริ่มใหม่เพราะว่าความผิดพลาดมันเกิดที่ตัวท่านมันเกิดที่ตัวเรามันไม่ได้เกิดที่คนที่เขาเปิดให้สั่งจองเพราะว่าเขาไม่ได้ไปบีบคอท่านให้ท่านไปจองกับเขานะท่านเป็นคนอยากได้เองเมื่ออยากได้แสดงว่าท่านเล็งผิดเมื่อท่านเล็งผิดของที่ได้มาเหลือเก็บไว้ก่อนฮะนะเก็บไว้ก่อนนะไม่ใช่ขนมปังลาไม่ขึ้นนะเก็บไว้ก่อนนะครับมีช่องทางแล้วค่อยว่ากันใหม่ไม่ต้องไปนั่งลำพึงลำพันแล้วเสียใจนะไประบายผ่านเฟซผ่านไลน์ผ่านเพจด่าเขาไปด่าเขามามันไม่ได้อะไรนะครับนะมันไม่ได้อะไรท่านไปด่านะไปด่ามาก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 เขาก็ไม่เล่นกับท่านนะครับอีกหน่อยเขาก็ไม่เล่นกับท่านนั้นเนี่ยท่านอย่าไปด่าเลยนะมันผิดพลาดที่ตัวท่านไม่ได้ผิดพลาดที่ตรงไหนอะนะนะก็ปล่อยผ่านไป